เซเปียนตอนที่15เมื่อยุโรปครองโลกก่อนปี1500กลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกอย่างอังกฤษฝรั่งเศสสเปนหรือโปรตุเกสนั้นเป็นเพียงพื้นที่ห่างไกลความเจริญในแถบเมดิเตอร์เรเนียนเท่านั้นที่เจริญยุโรปเพิ่งจะเริ่มมีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้นในช่วงปี1500ถึง1750เมื่อพวกเขาออกทะเลและพิชิตโลกใหม่อย่างอเมริกาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แต่ถึงกระนั้นยุโรปก็ยังถือว่าจิ๊บจ้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศยักษ์ใหญ่ในเอเชียในปี1775ขนาดเศรษฐกิจของอินเดียกับจีน2ประเทศรวมกันก็คิดเป็น2ใน3ของเศรษฐกิจโลกแล้วศูนย์กลางทางอำนาจเพิ่งจะถูกปรับเปลี่ยนในช่วงปี1750ถึง1850หลังจากที่ยุโรปพิชิตประเทศในเอเชียครั้งแล้วครั้งเล่าพอถึงปี1900ยุโรปก็ได้ครอบครองพื้นที่เกือบทั้งโลกขนาดเศรษฐกิจของยุโรปและสหรัฐรวมกันมีมูลค่าเท่ากับ 50% ของเศรษฐกิจโลกขณะที่จีนนั้นมีมูลค่าเพียง 5% เท่านั้นอะไรคือสิ่งที่ทำให้ยุโรปผงาดขึ้นมาเป็นผู้นำโลกในเวลาแค่100ปีเมื่อยอมรับว่าไม่รู้ใน2ตอนที่ผ่านมาผมได้พูดถึงการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ในยุโรปซึ่งเริ่มจากทัศนคติที่ว่าเรายังไม่ได้รู้ทุกอย่างที่เราจำเป็นต้องรู้วิธีคิดแบบนี้สำคัญมากเพราะก่อนหน้านี้มนุษย์ต่างเชื่อว่าพวกเขารู้ทุกอย่างที่จำเป็นต้องรู้แล้วผ่านคำสอนของมหาศาสดาทั้งหลายแต่เมื่อมนุษย์ยอมรับได้ว่าตัวเองไม่รู้จึงพร้อมออกเดินทางเพื่อค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ๆและความรู้นั้นก็ถูกนำมาแปรรูปเป็นเทคโนโลยีและเครื่องมือที่นำมาซึ่งอำนาจที่มากมายยิ่งขึ้นแผนที่อันว่างเปล่ามนุษย์นั้นชอบเขียนแผนที่โลกมาแต่ไหนแต่ไรแม้ว่าตัวเองไม่เคยได้ออกไปสำรวจดินแดนอื่นๆมาก่อนคนในแอฟริกาเอเชียและยุโรปไม่เคยรู้ถึงการมีอยู่ของทวีปอเมริกาส่วนคนในอเมริกาก็ไม่เคยรับรู้ถึงการมีอยู่ของแอฟริกาเอเชียและยุโรปแต่แผนที่โลกสมัยนั้นก็ถูกเขียนขึ้นราวกับว่าทวีปที่เขาไม่รู้จักนี้ไม่มีอยู่หรือไม่พื้นที่เหล่านั้นก็จะเต็มไปด้วยภาพสัตว์ประหลาดแผนที่โลกสมัยเก่าจึงไม่มีพื้นที่ว่างเผื่อไว้สำหรับดินแดนที่ยังไม่ถูกค้นพบเลยแต่ในศตวรรษที่15และ16คนยุโรปเริ่มวาดแผนที่โลกโดยเว้นพื้นที่ว่างเอาไว้เยอะมากซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคนยุโรปยอมรับแล้วว่าพวกเขายังไม่รู้อะไรอีกมากและยังมีดินแดนอีกมากมายที่พวกเขาอาจยังไม่เคยไปถึงค้นพบทวีปอเมริกาจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อปี1492เมื่อเรือพินต้าของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสได้แล่นออกจากสเปนและล่องเรือมาทางทิศตะวันตกด้วยจุดประสงค์ที่จะหาเส้นทางใหม่สู่ญี่ปุ่นก่อนหน้านั้นคงแล่นไปทางทิศตะวันออกตลอดโดยโคลัมบัสคำนวณว่าระยะทางจากสเปนไปญี่ปุ่นน่าจะอยู่ที่ประมาณ 7,000 ไมล์ความเป็นจริงก็คือญี่ปุ่นอยู่ห่างจากสเปนถึง 20,000 ไมล์และระหว่างทางจากสเปนไปญี่ปุ่นนั้นมีทวีปขนาดใหญ่ขั้นกลางอยู่ณเวลาตี 2 ของวันที่ 12 ตุลาคมปี 1492 ฮวนโรดริเกซ เบอร์เมโคซึ่งอยู่บนเสากระโดงเรือพินต้าตะโกนเสียงดังว่าแผ่นดินแผ่นดินแลนแลนโคลัมบัสซึ่งคิดว่าแผนที่ในมือเขานั้นมีข้อมูลเรื่องทวีปต่างๆในโลกครบถ้วนแล้วเชื่อว่าพวกเขาได้เดินทางมาถึงชายฝั่งตะวันออกของหมู่เกาะอีสินดีหมู่เกาะของอินโดนีเซียโคลัมบัสจึงเรียกคนที่อยู่ในดินแดนแห่งนี้ว่าอินเดียนโคลัมบัสไม่เคยยอมรับว่าเขาได้ค้นพบทวีปใหม่ตราบจนวันสุดท้ายของชีวิตเพราะสำหรับคนในยุคนั้นไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีทวีปอีกทวีปหนึ่งที่พวกเขาไม่เคยรู้จักเพราะในคัมภีร์ไบเบิลรวมถึงนักปราชญ์ทุกคนก่อนหน้านี้ก็พูดถึงแต่แอฟริกายุโรปและเอเชียเท่านั้นใครเล่าจะเชื่อว่าคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์จะตกหล่นทวีปไปทั้งทวีปได้คนแรกที่เชื่อว่านี่คือทวีปใหม่จริงๆคือนักเดินทะเลชาวอิตาเลียนนามอเมริโกเวสปุตซี่ที่ได้เดินทางไปแผ่นดินใหม่นี้หลายครั้งในปี1492ถึง1504และได้เขียนถึงการเดินทางครั้งนี้ว่าแผ่นดินที่โคลัมบัสค้นพบนั้นไม่ใช่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศในเอเชียแต่เป็นทวีปใหม่ที่ไม่เคยมีการบันทึกในไบเบิลในปี1507นักวาดแผนที่ชื่อมาร์ตินวอลดีซีมันเลอร์ก็ได้ตีพิมพ์แผนที่โลกฉบับใหม่ที่เพิ่มทวีปใหม่นี้เข้าไปและด้วยความเข้าใจผิดว่านายอเมริโกเป็นคนค้นพบทวีปนี้เขาจึงตั้งชื่อทวีปนี้ว่าอเมริกาเป็นเกียรติแก่นายอเมริโกแผนที่ใหม่นี้ป๊อปปูล่ามากและถูกนักวาดแผนที่อื่นๆก๊อปปี้ไปใช้ทวีปใหม่นี้จึงถูกจารึกชื่อว่าเป็นอเมริกาไปโดยปริยาย
หรือยุโรปจึงเก่งกว่าเอเชียทำไมยุโรปถึงค้นพบทวีปอเมริกาก่อนจีนทั้งที่จีนก็มีความรู้ด้านการเดินทะเลดีพอๆกับคนยุโรปหรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำราว80ปีก่อนโคลัมบัสจะค้นพบอเมริกาเจิ้งเหอผู้บัญชาการทหารเรือจีนในยุคราชวงศ์หมิงได้นำพาเรือ300ลำและลูกเรือถึง 30,000 คนออกท่องทะเลไปถึงดินแดนอย่างอินโดนีเซียศรีลังกาทะเลแดงและแอฟริกาตะวันออกกองเรือของเจิ้งเหอนั้นใหญ่กว่าของโคลัมบัสมากเพราะโคลัมบัสมีเรือแค่3ลำและลูกเรือ120คนเท่านั้นเองความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเจิ้งเหอกับโคลัมบัสก็คือเจิ้งเหอไม่ได้ไปยืนดินแดนเหล่านั้นเพื่อรุกรานหรือนำมาเป็นดินแดนอาณานิคมแต่อย่างใดและเมื่อผู้ปกครองแผ่นดินจีนผัดเปลี่ยนในปี1430การออกเดินทางของเจิ้งเหอก็จบลงด้วยข้อมูลต่างๆสูญหายและไม่เคยมีกองเรือที่ใหญ่ขนาดนี้จากหน้าน้ำของจีนอีกเลยดังนั้นการที่ยุโรปค้นพบอเมริกาก่อนเมืองจีนนั้นไม่ใช่เพราะคนยุโรปเก่งกว่าหรือมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าแต่เป็นเพราะค่านิยมและความเชื่อที่ต่างกันต่างหากที่ทำให้ชาวจีนไม่เคยคิดออกล่าอาณานิคมในแดนไกลเร่งเครื่องพัฒนาการค้นพบทวีปอเมริกาถือเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์เพราะนอกจากมันจะสอนให้ชาวยุโรปรู้ว่าควรจะให้น้ำหนักกับหลักฐานปัจจุบันมากกว่าความรู้ในอดีตแล้วมันยังบังคับให้ชาวยุโรปต้องเร่งศึกษาค้นคว้าและพัฒนาโดยเร็วเพราะหากพวกเขาต้องการจะยึดครองดินแดนใหม่ที่เรียกว่าอเมริกานี้ก็ย่อมต้องศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ข้อมูลเชิงชีววิทยาและนิเวศวิทยาของโลกใหม่นี้ให้ได้มากที่สุดความรู้ที่อยู่ในพระคัมภีร์ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วในศตวรรษที่15และ16ชาวยุโรปออกท่องไปทั่วโลกและล่าอาณานิคมมาได้มากมายและที่สำคัญยังได้สร้างเครือข่ายทางการค้าที่เชื่อมโลกผู้คนทั้งโลกไว้ด้วยกันการล่าอาณานิคมอย่างหิวกระหายได้นำพาผู้คนและประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นเอกเทศให้มาอยู่ในประวัติศาสตร์เล่มเดียวกันสเปนบุกอเมริกาใต้ภายใน20ปีหลังการค้นพบทวีปอเมริกาสเปนได้เข้ายึดครองหมู่เกาะแคริบเบียนและบังคับให้คนท้องถิ่นเป็นทาสเกือบหมดคนพื้นเมืองเหล่านี้ล้มตายจากการถูกใช้งานอย่างทารุณและจากโรคที่พวกเขาไม่มีภูมิคุ้มกันที่แฝงมากับลูกเรือจากสเปนเมื่อยึดหมู่เกาะแคริบเบียนได้เสร็จสรรพแล้วอาณาจักรแอสเทคก็เป็นเหยื่อรายต่อไปอาเทคปัจจุบันคือเม็กซิโกเมื่อนายเฮอร์นันคอร์เทสและพรรคพวก550คนจอดเรือริมหาดในเมืองวีราครูซในปี1519และประกาศกับชาวพื้นเมืองว่าเราถูกกษัตริย์สเปนส่งมาเรามาโดยสันติโปรดพาเราไปพบผู้นำของท่านคอร์เทสโกหกหน้าด้านๆเพราะกษัตริย์สเปนไม่เคยรู้จักคอร์เทสพวกเขาเดินทางมากันเองต่างหากเมื่อได้พบและพูดคุยกับจักรพรรดิมอนเตซูมาเอ็มเพอเรอร์มอนเตซูมาคอร์เทสก็ออกคำสั่งให้ลูกทีมสังหารองค์รักของจักรพรรดิและจับมอนเตซูมาเอาไว้เป็นตัวประกันเป็นระยะเวลาหลายเดือนที่มอนเตซูมายังคงทำหน้าที่เป็นผู้นำของแอสเทคโดยมีคอร์เทสชักใยอยู่เบื้องหลังระหว่างนั้นคอร์เทสก็ได้ส่งลูกเรือให้เข้าไปแทรกซึมกับชาวนครแอสเทคเพื่อทำความคุ้นเคยกับคนในพื้นที่แต่แล้วอำมาตย์กลุ่มหนึ่งก็ตัดสินใจปฏิวัติตั้งจักรพรรดิองค์ใหม่และขับไล่คอร์เทสและมอนเตซูมาออกจากเมืองหลวงเรื่องมาไคลแม็กซ์เมื่อคอร์เทสได้เข้าไปชักชวนชาวบ้านที่ลูกเรือเคยสร้างสัมพันธ์เอาไว้ให้มาร่วมมือกับคอร์เทสเพื่อทำการปฏิวัติซ้อนชาวบ้านนับหมื่นให้ความร่วมมือและช่วยให้คอร์เทสกลับมายึดเมืองหลวงได้อีกครั้งโดยเบ็ดเสร็จกว่าชาวบ้านจะรู้ตัวว่าถูกหลอกใช้ก็สายไปเสียแล้วอีก10ปีต่อมาชายชื่อปิซาโร่ก็เดินทางถึงอาณาจักรอินคาในอเมริกาใต้เปรูในปัจจุบันและใช้วิธีแบบเดียวกับคอร์เทสเป๊ะแถมคราวนี้มีลูกเรือไปด้วยเพียง168คนเท่านั้นปิซาโร่อ้างว่าพระราชาแห่งสเปนได้ส่งเขามาเรามาอย่างสันติและขอเข้าพบผู้นำอาณาจักรอินคาแล้วปิซาโร่ก็ลักพาตัวผู้นำไปทำให้เมืองระส่ำระสายและการยึดอาณาจักรอินคาได้สำเร็จภายในเวลาเพียง100ปีหลังการมาเยือนของคอร์เทสและปิซาโร่ชาวพื้นเมืองในทวีปอเมริกาล้มตายไปราว 90% โดยมีสาเหตุหลักมาจากโรคที่ชาวสเปนนำมาจากยุโรปและเป็นโรคที่คนท้องถิ่นไม่มีภูมิคุ้มกันส่วนคนที่เหลืออยู่ก็ถูกกดขี่ข่มเหงอย่างทารุณการเมืองและวิทยาศาสตร์ในยุคล่าอาณานิคมนี้การเมืองและวิทยาศาสตร์ผูกพันกันอย่างแยกไม่ออกทุกกองทัพที่ถูกส่งไปพิชิตดินแดนอันไกลโพ้นมักจะมีนักวิทยาศาสตร์ติดไปด้วยเสมอ
ยกตัวอย่างเช่นตอนที่นโปเลียนบุกอียิปต์ในปี1798ก็มีนักวิชาการถึง165คนที่เข้าร่วมไปกับกองทัพด้วยหรือในปี1831กองทัพเรือของอังกฤษถูกส่งไปสำรวจพื้นที่ชายฝั่งของทวีปอเมริกาใต้หมู่เกาะฟอยคอร์แลนด์และหมู่เกาะกาลาปากอสเหตุผลหลักก็เพื่อที่จะเข้าใจภูมิศาสตร์ของพื้นที่เหล่านี้เพื่อเพิ่มความได้เปรียบด้านการทหารกัปตันเรือซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์มือสมัครเล่นคิดว่าน่าจะดีถ้าจะเอานักธรณีวิทยาไปด้วยสักคนนักธรณีวิทยาคนแล้วคนเล่าปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการเดินทางครั้งนี้จนกระทั่งกัปตันได้มาเจอเด็กอายุ22ปีที่เพิ่งจบจากเคมบริดจ์ที่ชื่อว่าชาร์ลส์ดาวินและเมื่อดาวินรู้ก็ตัดสินใจขึ้นเรือโดยไม่ลังเลตลอดการสำรวจกัปตันเรือใช้เวลาไปกับการวาดแผนที่ทางการทหารส่วนดาวินเองก็ใช้เวลาไปกับการเก็บข้อมูลและคิดวิเคราะห์จนออกมาเป็นทฤษฎีวิวัฒนาการอันเลื่องลือภาระของคนขาวการค้นคว้าเพื่อค้นพบนั้นกลายมาเป็นอุดมการณ์ใหม่ที่ชาวยุโรปยึดถือและใช้ในการสร้างความชอบธรรมในการออกเดินทางไปดินแดนใหม่ๆที่สำคัญยิ่งกว่านั้นความรู้ใหม่ๆที่ได้จากการสำรวจและค้นพบนั้นสามารถสร้างประโยชน์และความก้าวหน้าให้กับคนในพื้นที่ที่ถูกยึดครองด้วยไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคการศึกษาหรือทางรถไฟนักล่าอนานิคมจึงบอกตัวเองว่าสิ่งที่พวกเขาทำไม่ใช่การเอารัดเอาเปรียบแต่เป็นงานการกุศลที่ช่วยให้พวกล้าหลังมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรัดยาร์ดคิปลิงเคยแต่งกลอนภาระของคนขาวไว้แมนเบอร์เดนเอาไว้ว่าจงแบกรับภาระของคนขาวด้วยคนที่ดีที่สุดของเผ่าพันธุ์เราจงส่งลูกชายไปต่างแดนเพื่อดูแลเหล่าเฉลยล้ามด้วยบังเหียนอันหนักอึ้งไม่เชื่องและวุ่นวายเหล่าเฉลยผู้บึ้งตึงครึ่งเด็กครึ่งมารร้ายแน่นอนว่ากลอนนี้เขียนขึ้นเพื่อยกการกระทำของคนขาวให้ดูสูงส่งเกินจริงในปี1764อังกฤษเข้ายึดเมืองเบงกาลในอินเดียผู้ปกครองกลุ่มใหม่ไม่ได้สนใจอะไรมากไปกว่าทำให้ตัวเองร่ำรวยขึ้นพวกเขาใช้นโยบายเศรษฐกิจอันนำไปสู่การอดอาหารครั้งใหญ่ในเบงกาล The Great Bengal Famine ที่กินเวลาถึง4ปีและทำให้ชาวเบงกาลล้มตายถึง1ใน3หรือประมาณ10ล้านคนยุคแห่งการล่าอาณานิคมนั้นมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเราจะวางให้ชาวยุโรปเป็นผู้ร้ายก็ได้เพราะพวกเขาสังหารและสร้างความสูญเสียให้กับคนท้องถิ่นอย่างเหลือแสนหรือจะมองชาวยุโรปเป็นพระเอกก็ได้เพราะพวกเขาได้วางระบบสาธารณูปโภคและรากฐานทางการศึกษาที่คนรุ่นหลังยังได้รับประโยชน์จนถึงทุกวันนี้ประวัติศาสตร์นั้นซับซ้อนเกินกว่าจะชี้ว่าใครคือพระเอกหรือผู้ร้ายในตอนหน้าเราจะมาพูดถึงจิ๊กซออีกหนึ่งตัวที่ขับเคลื่อนการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และการล่าอาณานิคมจิ๊กซอสำคัญตัวนี้มีชื่อว่าทุนนิยม